ในช่วงสนุกจังเล่นที่บ้านแม่คุณครูแพรทำของเล่นอะไรดีนะที่เด็กๆสามารถทำได้ง่ายๆทำอะไรดีนะอ๋อคิดออกแล้วค่ะเด็กๆงั้นเรามาทำลูกคางกันดีกว่าค่ะเด็กๆเรามาดูอุปกรณ์กันดีกว่านะคะว่าลูกคางใช้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันดีกว่านะคะเด็กๆ1ก็คือกระดาษลังค่ะเด็กๆดูนะคะด้านหน้าคุณครูทากาวแปะกระดาษ A4 ลงไปทับกระดาษลังนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการตกแต่งระบายสีนะคะต่อไปนะคะก็คือสีเมจิกหรือเด็กๆจะใช้สีเทียนหรือว่าสีไม้สีน้ำได้หมดเลยค่ะต่อไปค่ะก็คือถ้วยนะคะถ้าเด็กๆอยากได้ลูกคางอันใหญ่เด็กๆก็ใช้ถ้วยใบใหญ่แต่คุณครูใช้ใบขนาดกลางนะคะต่อไปค่ะก็คือเหรียญ10บาทนะคะที่จะใช้เป็นแกนในการหมุนลูกคางแล้วก็ดินสอค่ะคัตเตอร์ค่ะสุดท้ายก็คือกรรไกรค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนที่1นะคะให้เด็กๆนำถ้วยค่ะเอามาวางทาบลงไปบนกระดาษลังนะคะแล้วจากนั้นเด็กๆก็วาดวงกลมตามปากถ้วยเลยนะคะในขั้นตอนนี้นะคะถ้าใครไม่อยากได้เป็นวงกลมเด็กๆสามารถวาดเป็นหยักๆหรือวาดเป็นแฉกๆนะคะเหมือนดวงอาทิตย์หรือว่าเหมือนกับกลีบของดอกไม้ก็ได้นะคะแต่อันนี้คุณครูแพรจะสอนทำแบบวงกลมก่อนนะคะจากนั้นค่ะให้เด็กๆใช้กรรไกรนะคะตัดให้เป็นวงกลมเลยค่ะขั้นตอนนี้จะยากนะคะแนะนำว่าให้ผู้ปกครองเป็นคนตัดให้จะดีที่สุดนะคะเพราะว่ากระดาษลังเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งมากๆนะคะถ้าสมมุติว่าเด็กๆตัดเองเนี่ยกรรไกรอาจจะโดนมือเด็กๆได้นะคะจากนั้นนะคะคุณครูก็ได้ออกมาแล้วค่ะเป็นวงกลมแบบนี้นะคะเด็กๆต่อไปเราจะนำเหรียญ นะคะเหรียญ10บาทของเรานี่เองค่ะมาทาบลงไปตรงกลางของกระดาษที่เราตัดนะคะเด็กๆสังเกตเหรียญ10บาทนะคะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะมีสีเงินด้านนอกแล้วก็สีทองด้านในเด็กๆวางทาบลงไปแล้วก็ใช้ดินสอค่ะขีดเพื่อกะขนาดความกว้างของเหรียญ นะคะเด็กๆอย่าให้ใหญ่มากเกินไปนะคะให้พอดีนะคะคุณครูก็ขีดลงไปค่ะเป็นเส้นตรงนะคะพอได้แล้วนะคะคุณครูก็จะใช้คัตเตอร์นะคะในการที่จะกรีดลงไปเลยค่ะเด็กๆให้ทะลุด้านหลังเลยนะคะขั้นตอนนี้ผู้ปกครองต้องเป็นคนทำให้เด็กๆนะคะเด็กๆทำเองไม่ได้นะคะเพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยมีความแหลมคมมากๆเลยเห็นไหมคะคุณครูกรีดไม่กว้างมากนะคะกรีดให้ทะลุด้านหลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนของการตกแต่งแล้วค่ะเด็กๆสามารถที่จะออกแบบตกแต่งลวดลายได้ตามจินตนาการของตัวเองเลยนะคะจะออกแบบเป็นรูปอะไรก็ได้ยิ่งมีหลายสีลูกคางของเด็กๆก็ยิ่งสวยนะคะคุณครูจะออกแบบเป็นลวดลายขีดๆนะคะคุณครูเน้นให้มีหลายสีนะคะคุณครูแพรก็เริ่มวาดลงไปเลยค่ะเด็กๆคุณครูเริ่มวาดจากสีฟ้านะคะคุณครูก็ค่อยๆขีดเด็กๆจะทำเป็นลายอะไรก็ได้นะไม่ต้องเหมือนคุณครูนะคะค่อยๆวาดลงไปเลยเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลวดลายออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะเด็กๆเห็นไหมเอ่ยว่าคุณครูเนี่ยทำออกมาหลายแบบเลยนะมีทั้งแบบดอกไม้แบบกงจักรนะคะมีเหมือนพระอาทิตย์เลยแล้วก็มีทั้งแบบวงกลมที่สอนเด็กๆไปด้วยตรงกลางคุณครูก็เจาะรูเรียบร้อยแล้วค่ะ
รูที่เราได้นี่ค่ะเราก็จะนำเหรียญ10นะคะเอามาซอใส่ไปตรงกลางแบบนี้ค่ะเด็กๆเพื่อให้เป็นแกนในการจับหมุนลูกข่างนะคะทีนี้เราก็สามารถที่จะหมุนลูกข่างได้เลยค่ะเดี๋ยวเราลองไปหมุนดูนะคะนี่เป็นยังไงคะเด็กๆลองทำดูนะคะไม่ยากเลยค่ะเราสามารถชวนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ๆของเรานะคะมาเล่นด้วยกันได้นะคะแบบนี้แข่งกันว่าของใครจะหมุนได้นานที่สุดสนุกมากๆเลยค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆลองไปปรับประยุกต์ดูนะคะอาจจะไม่ใช้กระดาษลังก็ได้อาจจะลองใช้เป็นแก้วกระดาษหรือใช้เป็นจานกระดาษดูก็ได้นะคะเผื่อว่าลูกข่างของเด็กๆเนี่ยจะหมุนได้นานขึ้นแล้วก็มีสีสันที่สวยยิ่งๆขึ้นนะคะถ้าทำเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมอัดวิดีโอนะคะเป็นคลิปลูกข่างกำลังหมุนหรือเด็กๆ กำลังเล่นลูกข่างหรือเป็นภาพถ่ายนะคะส่งมาให้คุณครูแพรดูด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณครูแพรต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย